นุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตามนาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่กลางสัปดาห์วันพุธที่20มกราคม2559สดๆจากลีลาโชว์ Channel Studio อยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะวันนี้สิ่งที่อยากจะนำมาพูดคุยอยากจะบอกกล่าวแล้วก็เตือนกันโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวงปริมณฑลนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วฝนฟ้าตกบางเขตพื้นที่นี่น้ำท่วมขังนะครับและเมื่อคืนกลางดึกก็ยังตกอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเช้าเลยใช่ค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ก็ยังมีบางพื้นที่นะคะก็ยังมีแบบฝนโปรยๆบ้างนะคะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพแน่นอนเราคงต้องดูแลตัวเองอย่างจริงจังจริงๆเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการจราจรด้วยเผื่อว่าใครยังไม่ได้ออกจากบ้านกำลังจะออกจากบ้านนะคะเชื่อเถอะค่ะวันนี้รถติดแน่ๆไม่ว่าจะเป็นช่วงสายๆก็ตามเพราะว่าตั้งแต่เช้าตรู่เองเนี่ยก็มีทั้งอุบัติเหตุหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจราจรบางทีบางคนเนี่ยออกพร้อมๆกันบางทีมันก็ทำให้การจราจรติดขัดเหมือนกันฉะนั้นเผื่อเวลาเอาไว้แล้วก็ตรวจเช็คเส้นทางด้วยก่อนจะเดินทางไปไหนก็ตามก็อยากจะฝากในเรื่องของรอยยิ้มบนถนนนะครับการมีน้ำจิตน้ำใจการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ต้องไปคิดจะไปควบคุมใครเริ่มที่ตัวเราก่อนนะใครปาดหน้าใครขอแซงถ้าพอที่จะอารมณ์อร่อยได้ขอให้ทำเพราะว่าถ้ามันมีอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเนี่ยโอ้มันยิ่งทวีคูณและไม่ใช่กระทบแค่รถ2คันนะฮะตลอดทั้งเส้นนะหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยอารมณ์โกรธเนี่ยเขาบอกให้ตามจิตตามใจตัวเองให้ดีเมื่อเกิดขึ้นก็ให้บอกกล่าวกับตัวเองว่าอ่ะตอนนี้ฉันกำลังจะโกรธนะแล้วพอเวลามันผ่านไปสักแค่นาที2นาทีเนี่ยทุกอย่างมันก็เบาลงอันนี้พยายามทำให้ได้ผมก็พยายามบอกตัวเองอยู่ทุกวันครับนี่แหละบอกว่าเวลาเช้าๆตื่นมายิ้มค่ะไม่ว่าจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปกระทั่งการจราจรต้องบอกยิ้มเข้าไว้ยิ้มคนเดียวก็ได้นะเปิดกระจกก็ยิ้มลงมาคนเดียวจะได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เป็นรอยยิ้มเนี่ยมันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่านะคะไม่ใช่ว่ารอยยิ้มของแฟนๆรายการรวมไปถึงผู้ที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเราจะมายิ้มให้กันแน่นอนค่ะวันที่23มกราคมนี้สำหรับใครที่กังวลนะเรื่องของการรับส่งพระราหูค่ะยิ้มเข้าไว้อย่าไปทำหน้าเต็งบ่นมองหรือมีความเครียดความเศร้าเพราะว่าวันนั้นจะเป็นวันดีๆค่ะที่เราจะมาเจอกันสำหรับพิธีสวดนพเคราะห์นะคะบูชารับและส่งพระราหูนะคะที่วัดเชตุพนวิมลมังคลารามนะซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้าพระครูอาคมสุนทรนั่นเองนะคะหลายท่านได้โทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยหัวเต็มตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยแล้วก็มีหลายท่านเช่นเดียวกันนะบอกว่าเสียดายนะลงทะเบียนไม่ทันไม่ได้มาเจอกันเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคราวหน้าเรายังมีในเรื่องของดาวใหญ่ที่มีการโยกย้ายกันอยู่แต่ว่าครั้งนี้ใครลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มกับทางทีมงานเรียบร้อยว่าเราไปแน่นอน รักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะไปเจอกันช่วงประมาณ8โมงเช้าเลยครับก็สถานที่นะผม ขออนุญาตอธิบายโดยสังเขปคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเนี่ยก็คือวัดโพท่าเตียนนั่นเองแผนที่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะยึดถนนมหาราชเป็นหลักนะครับฝั่งด้านล่างจะเป็นบริเวณชุมชนชาวท่าเตียนนะครับถัดไปทางขวามือก็จะมุ่งหน้าไปทางประคองตลาดโรงเรียนราชินีทางซ้ายมือนะครับก็จะเห็นท่าเรืออันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการคมนาคมที่สามารถจะเดินทางมาที่วัดพระเชตุพนได้ฝั่งตรงกันข้ามถนนนะครับตลอดทั้งเส้นเลยเนี่ยก็จะเป็นวัดพระเชตุพนนะครับอาณาเขตก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะแต่จะแบ่งเป็น2เขตพื้นที่นะครับถ้ามาจากทางพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วเนี่ยมุ่งตรงมาจะเจอในส่วนของพระอุโบสถก่อนแต่สถานที่ที่จะเราไปทำพิธีร่วมกันนั้นจะเป็นในส่วนของกุฏิสงฆ์นะครับก็คือเลยผ่านมาให้นะครับไปที่คณะเหนือ4หรือว่านอหนู4เขาจะแบ่งเป็นชื่อย่อนอคือเหนือตอคือใต้กลางก็คือกอไก่แต่ของเราเนี่ยจะไปทำพิธีที่คณะนอ4หรือคณะเหนือ4ถ้าเดินทางไปถึงแล้วหาไม่เจอสอบถามก็ได้ครับว่ากุฏิของท่านพระครูอาคมสุนทรอยู่ช่วงบริเวณไหนตามแผนที่ก็คือจะอยู่ติดริมกับฝั่งถนนเลยนะถนนเส้นเล็กๆ เนี่ยที่แบ่งระหว่างพระอุโบสถกับกุฏิสงฆ์นะครับ8โมงนะเดินทางไปถึงที่นู่นนะครับแล้วก็ถ้าสะดวก
ก็อยากจะให้สวมใส่ชุดขาวสุภาพสตรีขอให้เป็นกางเกงนะครับเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมพิธีอันนี้ช่วงเช้านะครับหลังจากที่เราได้ร่วมถวายภัตตาหารแล้วและพวกเรารับประทานอาหารร่วมกันช่วงบ่ายก็จะพาทุกคนนะครับไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดพระเชตุพนซึ่งถือว่ามีความงดงามวิจิตรมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังมากอันนี้คือกิจกรรมที่เราจะเจอกันในวันที่23ขออนุญาตให้รักษาเวลาด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เวลาเป๊ะๆเพราะว่าหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วพระสงฆ์ท่านก็ต้องฉันเพลนะฉะนั้น 8:00 ถึง 8:30 เนี่ยคุณต้องไปสแตนด์บายพร้อมแล้วนะที่คณะน.4วัดพระเชตุพนครับในส่วนของแผนที่นะคะบอกว่าท่านไหนเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจนะว่าจะไปเส้นทางอย่างไรในส่วนของ Facebook Fanpage ของเราก็มีภาพเมื่อสักครู่นี้นะลองไปติดตามกันได้นะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเมื่อสักครู่นะคะนอกจากเราจะได้ร่วมพิธีในการสวดมนต์พระเคราะห์หรือว่ารับแล้วก็ส่งพระราหูแล้วเนี่ยในช่วงภาคบ่ายเองนะคะก็อาจจะพาทัวร์ค่ะพาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะณบริเวณวัดโพด้วยนะจะได้ทราบกันว่าตรงไหนมุมไหนที่เราสามารถกราบไหว้ขอพรแล้วก็จะมีบางมุมบางที่เนี่ยเป็นเฉพาะเจาะจงกันด้วยนะฉะนั้นก็ใครที่ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตัวเองนะคะเพราะว่าจริงๆหมอมีหลายท่านที่เสียสิทธิ์ไปที่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปกันฉะนั้นเราได้มีโอกาสแล้วเนี่ยเราไปเจอกันเราก็อยากจะให้รับสิ่งดีๆกลับมาเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะส่วนวันนี้ใครที่อยากจะพูดคุยกันนะหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะส่งข้อมูลคำถามเข้ามาให้ชัดเจนเลยส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องครบถ้วนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็1การลงทะเบียนขอย้ายเป็น1ดวงชะตาเท่านั้นจะได้มีการพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบดวงชะตาอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาในส่วนของภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะกลางสัปดาห์แล้วแป๊บเดียวจะปลายเดือนมกราคมอยู่แล้วนะมาดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะพุธที่20มกราคม2559ครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน2ปีมะแมพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศบูรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เรื่องงานเปิดเผยมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับเหมาะสำหรับการทำธุรกิจการงานแบบลับๆแต่สิ่งสำคัญเนี่ยระวังการทำในสิ่งที่ผิดด้วยเงินทองไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครวันนี้มองไม่เหมือนมีโอกาสคิดต่างขัดแย้งกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาอะไรสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเปิดเผยมากก็ไม่ดีลับๆซ่อนเร้นระวังทำในสิ่งผิดด้วยนะคะสีน้ำตาลเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ใช้ทั้งพระเดชพระคุณควบคู่กันนะโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งแห่งหนระวังได้งานแต่คุณจะซื้อใจคนไม่ได้สภาพคล่องยังดีอยู่ครับหมุนเงินได้สะพัดมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจคนมีทางเลือกวันนี้อย่าเรื่องมากนะครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้เรื่องงานอย่าเอาง่ายเข้าว่าตั้งเป้าอะไรไว้ถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคอย่าเพิ่งท้อครับอย่าเปลี่ยนแปลงล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางมากกว่าปกตินะครับหรืออาจจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของคนที่อยู่ระหว่างการโยกย้ายถิ่นฐานหัวใจเหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวนะครับถึงมีคู่ก็ควรจะมีระยะห่างกันบ้างสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอย่าเอาง่ายเข้าว่าถ้าเจอปัญหาอุปสรรคก็เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมระวังการทำผิดต่อศีลธรรมอันดีนะครับ
ไม่ว่าคุณมีคู่ครองคนรักหรือยังโสดอยู่ส่วนเงินทองให้เลือกทำอะไรที่จับต้องได้ได้น้อยไม่เป็นไรครับอะไรที่มีความเสี่ยงไม่แน่ใจวันนี้ให้หยุดให้ชะลอแต่งานทายดีโดยเฉพาะการได้รับข้อมูลข่าวสารที่คุณอยากจะฟังสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมษค่ะศีลธรรมเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าทำอะไรที่เกินตัวโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนการเข้าหาคนพิเศษผมหมายถึงเรื่องของหัวใจถ้าต่างกันมากเนี่ยโอกาสสำเร็จก็มีน้อยอยู่แล้วครับโดยธรรมชาติเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้เดินทางสายกลางอะไรควรจ่ายเพื่อซื้อหาความสุขความสะดวกสบายถ้าไม่เกินวิสัยอยากให้ทำอะไรที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงงานวันนี้ทฤษฎีอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับคุณอาจจะต้องรู้จักพลิกแพลงมีลูกล่อลูกชนบ้างสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้งานหวยง่ายนะต้องคล่องหน่อยสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้งานกับหัวใจภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะการทำในสิ่งที่แตกต่างในส่วนของงานการทำในสิ่งที่ท้าทายในส่วนของความรักหัวใจแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นสีเทาๆก้ำกึ่งครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะงานกับหัวใจผ่านเสริมเรื่องหลักทรัพย์เงินทองก้ำกึ่งนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งวันนี้อาจจะต้องแบกรับภาระแทนคนอื่นมัดมือชกก็ใช่เงินทองก็ต้องระวังมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะคำมั่นสัญญาคำพูดการเจรจาแต่หัวใจวันนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกรกฎค่ะงานนะครับวันนี้อาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปค่ะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนโอกาสมาต้องใช้ให้เป็นนะครับถ้าคนทำงานมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นถึงตำแหน่งยังไม่มาแต่ขอให้ทำคนทำธุรกิจเองวันนี้ก็มีโอกาสจะได้รับผลจากผู้ใหญ่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องเงินทองวันนี้หากเสียแล้วให้เสียไปนะครับเริ่มต้นใหม่โดยใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจวันนี้ถ่ายดีมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจสีถูกชะลอค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะเสียแล้วเสียไปเริ่มใหม่นะครับหลักทรัพย์เงินทองสีเขียวอีกแล้วครับวันนี้สียอดนิยมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำอะไรแบบคู่ขนานในส่วนของงานนะครับเวลาสิ่งที่ทำมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นใหม่เงินทองก็ให้ใช้เท่าที่มีเท่าที่หาได้ความรักหัวใจมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานะโดยเฉพาะจากคนที่เคยคบหาเป็นเพื่อนกันมาก่อนสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบอลเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เหรียญมี2ด้านสำหรับในเรื่องของการเงินการลงทุนถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจคิดง่ายๆฮะเวลามีใครมาชวนผมแล้วบอกว่าอย่างโน้นอย่างนี้ดีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันดีจริงๆมันเหลือมาไม่ถึงเราหรอกนะครับความรักหัวใจยังมีความหนักแน่นถึงจะมีสิ่งเร้าก็ไม่เป๋แต่งานวันนี้จับงานประจำเอาไว้ก่อนนะงานโครงการเดี๋ยวค่อยว่ากันสีถูกชะลอค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานฮะเมคชัวร์นะสีเหลืองส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมสภาพคล่องพอใช้ได้นะครับและมีโอกาสที่จะได้รับเงินของตัวเองคืนเนี่ยคนที่ขอหยิบขอยืมก็ใช่เงินวางค้ำประกันหรือว่าเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆหัวใจถ้าคบหากันมาแล้วเนี่ยมีอะไรอย่าทายใจนะครับพูดคุยปรับความเข้าใจกันซะงานวันนี้จับให้ได้
ว่าอะไรสำคัญเน้นๆอย่าสนใจรายละเอียดปลีกย่อยครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความหนักแน่นสีควันบุหรี่ครับส่วนสีค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกอย่างสมประโยชน์เกื้อกูลซึ่งกันและกันในส่วนของการทำงานการลงทุนนั้นขอเพียงทำในสิ่งที่รู้จริงคุณจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยหรือแม้กระทั่งการลงทุนความรักหัวใจวันนี้คนโสดอย่าออกตัวนะให้หาคนช่วยกลุยทางคนมีคู่อย่าคิดมากเพราะหลายอย่างก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆนะว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามส่งข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมาที่4221606รวมไปถึงท่านไหนต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลย024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ